เว r ร์ m e ีแอปพอดแคสตใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พ o c k เก i ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะกับหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงาน,นะคะ่ะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของการให้เงินทำงานกันนะคะอยู่กับเฟิร์นสิรัทยาอิสระพักดีชวนมาคุยถึงคนอเมริกัน คู่หนึ่งนะคะเป็นสามีภรรยาที่เขาก็เสียอายุได้ตั้งแต่อายุ35ปีแล้ว คือสามีกเกษียณตอนอายุ35ส่วนภรรยากเกษียณตอนอายุ32นะคะซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมา3-4ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี2016สําหรับปีกเกษียณของสามีแล้วก็2017สําหรับปีกเกษียณของภรรยาจนตอนนี้เขาก็อายุย่างเข้า39แล้วสาหรับสามีนะคะส่วนภรรยาก็ย่างเข้า36แล้วนะคะคําถามคือเกิดอะไรขึ้นคือ CNBC เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์2คนนี้มาเราก็ไปถามนะคะว่าเฮ้ยทำไมทําได้แบบ บบมีอะไรที่อยากจะแนะนำไหมซึ่งก็มีคำแนะนำน่าสนใจหลายข้อทีเดียวสิ่งที่2คนนี้เขาบอกคืออะไรไม่รู้ไหมคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการถึงเป้าหมายกเกษียณเร็วไม่ใช่เรื่องง่ายทั้ง2คนเนี่ยต้องพยายามอย่างมากเลยนะคะเพื่อทำตามแผนกเกษียณทุกอย่างตั้งแต่การออมอย่างมีวินยัยการลงทุนด้วยเงินจำนวนมาก แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องการออมหรือว่าการลงทุนค่ะแต่คือการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นซึ่งสามีภรรยาคู่นี้บอกว่านอกจากสำคัญที่สุดแล้วยังยากที่สุดด้วยแล้วก็ทำให้ถึงเป้าหมายเร็วที่สุดด้วยเช่นเดียวกัน3ส่วนเลยนะคะสำหรับเรื่องการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นสําคัญที่สุดยากที่สุดแต่ก็ทำให้ถึงเป้าหมายเร็วที่สุดนะคะ ซึ่งสามีพรรยาคู่นี้บอกเลยนะคะว่าหลังจากเขาเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินออมเพื่อการเกษียณเนี่ยก็พุ่งขึ้นแบบสกายอกเก็ตเลยนะคะคือเรียกว่าพุ่งแบบก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้คำถามคือเอ๊ะแล้วทำไมล่ะทำไมคนส่วนใหญ่ถึงออมเพื่อเกษยียณไม่ค่อยได้นะคะก็มีผลสำรวจที่น่าสนใจนะคะจากทาง l a ดเดอบริษัทประกันชีวิตเขาเคยออกรายงานไว้ในปี2019นะคะว่าผู้ใหญ่อเมริกันเนี่ยใช้เงินเฉลี่ยนะคะ ประมาณ1,500ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบเกือบ5 0,000บาทต่อเดือนในสิ่งที่ไม่สําคัญ1,500เหรียญน,นะคะหรือประมาณเกือบเกือบ5 0า0 0บาทในสิ่งที่ไม่สําคัญก็เท่ากับว่าใช้เงินในสิ่งที่ไม่สําคัญไม่จําเป็นเนี่ยปีนึงเนี่ยน,นะคะเกือบเกือบ20,000ดอลลาร์สหรัฐทีเดียวนะคะหรือก็รวมร่วม หกแสนบาทนะคะถือว่าเยอะมากเขาก็เลยบอกไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมคนทำงานฟูลไทม์ที่เป็นคนอเมริกันเนี่ยเจ็ดสิบแปดเอร์เซ็น์ถึงต้อง p a ย์เช็คตลอดเวลาคือสุดท้ายพอได้เงินมาปุ๊บนะคะก็ต้องจ่ายเงินให้กับค่าใช้จ่ายสารพัดนะคะทั้งค่าบัตรเครดิตค,ค่าผ่อนต่างๆที่เขาเนี่ยซื้อสินค้าอปุปโภคบริโภคไปแล้วก็ถ้าเราได้ติดตามเขาก็จะทราบนะคะว่าปัญหาหนึ่งเลยของคนอเมริกันในช่วงเวลานี้ก็คือหลังจากที่เขายุติมาตรการตัวเพย์เช็ค 6 0ร้อยเหรียญต่อสัปดาห์ให้กับคนที่ตกงานเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าไทาม์ไลน์ของมาตรการเนี่ยมันจบไปแล้วแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านกฎหมายแล้วก็มาตรการกระตุ้นต่อเนื่องได้เนื่องจากว่าสภาล่างกับสภาสูงก็ยังถกกันนะคะเรื่องประเด็นทางการเมืองอ่ะเนาะที่สภาล่างก็พักหนึ่งนะคะสภาสูงก็อีกพักหนึ่งนะคะ แล้วก็ใกล้เลือกตั้งด้วยก็เลยทำให้มาตรการที่ควรจะต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องสักทีซึ่งเนี่ยเป็นประเด็นหลักเลยซึ่งหลายฝ่ายก็กังวลแหละค่ะว่าถ้าออกมาไม่ทันในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ย จะทำให้คนอเมริกันหลายคนเนี่ยน่าเป็นห่วงนะคะไม่มีเงินแม้แต่จะใช้จ่ายด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเขาติดกับเรื่องของตัวเพย์เช็คเนี่ยแหละที่ต้องจ่ายบินต่างๆทุกเดือนซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลก็ช่วยน600เนาะหกรเหรียญต่อสัปดาห์แต่ว่าพอมาตรการหมดไปเนี่ยพอไม่มีต่อก็ลําบากนะคะทีนี้ถ้าเรากลับมาดูเรื่องนี้กันต่อเนี่ยทางด้านสามีภรรยาคู่นี้ก็เลยบอกว่าการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเนี่ยแหละ ถือเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดเลยที่จะทำให้เกษียณได้เร็วตามที่ตั้งเป้าไว้แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มวางแผนเกษียณเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเฟิร์นเวลาจัดรายการเนี่ยนะคะแล้วก็ไลฟ์เนี่ยหลายคนก็ถามนะคะว่าจะลงทุนอะไรดีนะคะแล้วก็ จะเริ่มจากไหนดีซึ่งแน่นอนว่าในมุมของฝฟนเองเนาะฟนก็จะชวนให้ลงทุนในกองทุนรวมเพราะว่าอาจจะมีความง่ายกว่าไม่ต้องไปซื้อหุ้นรายตัวนะคะที่อาจจะมีความเสี่ยงเฉพาะของหุ้นในแต่ละตัวที่เราอาจจะไม่ได้มีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกหรือละเอียดพอแต่ว่าพอเป็นกองทุนรวมก็จะกระจายความเสี่ยงเพราะว่า1กองทุนก็มีหุ้นหลายตัว2คือผู้จัดการกองทุนช่วยดูให้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันอย่างที่สองสามีภรรยาคนนี้บอกไว้ก็คือจะต้องเริ่มจากการตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นเขาใช้คํานี้ค่ะอย่าเสียเงินที่ได้มาอย่างยากลําบากกับสิ่งที่ไม่จําเป็นในชีวิต คำนี้ดีนะคะอย่าเสียเงินที่ได้มาอย่างยากลําบากให้กับสิ่งที่ไม่จําเป็นในชีวิตเพราะว่าเฟินเชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาเฟินก็เป็นนะคะเราอาจจะเสียเงินกับสิ่งที่ไม่จําเป็นเนี่ยไปเยอะมากเลยและสุดท้ายเราก็อาจจะได้ความสุขในวันที่เราจ่ายแต่หลังจากได้สินค้าหรือบริการนั้นมาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันก็ไม่ได้ให้ความสุขเราขนาดนั้นสักหน่อยอย่างเงี้ยเขาถึงเรียกนะคะว่าเวลาเราจะจ่ายเงินเ่ยเขาเรียกว่าเป็น purchasing power คือเราจะรู้สึกเรามีอำนาจนะคะเวลาใครแบบเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยคนหมอบางคนบอกให้ไปชอปปิง้งเพราะว่ามันมี power บางอย่างนะคะเวลาเราเป็นผู้ซื้อเนี่ยเราจะรู้สึกแบบดีขึ้นมาทันทีมีอำนาจในการซื้ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่าก็ต้องรู้ทันด้วยนะคะอย่าจ่ายจนเพลินไปโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบนี้อ่ะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าแล้วถ้าจะตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นมีอะไรบ้างซึ่งสามีภรรยาคู่นี้เขาแนะนําว่ามีเอย่างที่ ควรตัดออกไปจากชีวิตซะเดี๋ยวไปดูทีละอย่างกันอย่างแรกเลยนะคะก็คือการกินข้าวนอกบ้าน คือคนอเมริกัน69%เลยนะคะบอกว่าเสียเงินไปกับค่าอาหารนอกบ้านที่ก็ไม่ถูกเลยนะคะส่วน2-3มีภรรยาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้เงินกินข้าวนอกบ้านรวมกันเนี่ยประมาณไม่เกินนะคะ750ดอลลาร์เท่านั้นเองหรือเดือนหนึงเนี่ยสคนรวมกันไม่เกิน23,600บาทโดยประมาณซึ่งในที่นี้เขารวมพวกสินค้าที่ Delivery แล้วก็เครื่องดื่มอย่างเช่นกาแฟชาแบบนี้ด้วยนะคะ นั่นแปลว่าเขาใช้วันหนึ่งไม่ถึง1,000บาทอบาทถ้าตีกลมๆเนาะแต่อย่าลืมว่าค่าครองชีพของคนอเมริกันเนี่ยสูงกว่าบ้านเราแล้วก็เวลาไปทานข้าวนอกบ้านนะคะสามีภรรยาคนนี้บอกสั่งน้ำเปล่าพอแล้ว เพราะว่าหคือไม่ทําลายสุขภาพและที่สําคัญฟรีนะคะแล้วก็เขาจะไม่ทานของหวานเลยเขาบอกว่าจะกลับมาทานไอศครีมนี่แหละที่ซื้ออยู่แล้วก็แช่อยู่ที่ช่องแข็งที่บ้านแทนประหยัดได้อีกด้วยปีหนึ่งก็ไม่น้อยนะคะนี่คือสิ่งแรกที่เขาบอกว่าควรจะ ตัดออกไปซะคือกินข้าวนอกบ้าน 2. คือการอัปเกรดโทรศัพท์นะคะต้องยอมรับว่าบรรดาผู้ผลิตนะคะจะเป็น Apple s a m s u n ุนะคะหรือว่าบรรดาแบรนด์จากฝั่ง Android ต่างๆเนี่ยก็ออกมือถือใหม่ตลอดเวลาจริงๆแต่ว่าในฐานะผู้ใช้งานจะมีภรรยาคู่นี้บอกเลยนะคะว่าเราสามารถใช้อย่างทานุษถนอมได้ เพื่อยือดอายุการใช้งานของโทรศัพท์นะคะแล้วก็ถ้ามันเสียหายนะคะก็แค่ไปซ่อมแซมซึ่งอาจจะเสียเงินแค่ไม่เท่าไหร่ต่างจากที่เสียปุ๊บพังปุ๊บต้องไปซื้อเครื่องใหม่ซึ่งน่าจะต้องใช้เงินหลายร้อยดอลลาร์สหรัฐหรือว่าหลายหมื่นบาททีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าคิดรวม2คนก็เป็นหลักพันดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะซึ่งก็เกือบเกือบห้าหม่นบาทที่เขาประเมินไว้คือประมาณ1,500ดอลลาร์สหรัฐ แล้วเขาบอกว่าถ้าเงินก้อนนี้ถ้าจะต้องเสียไปครึ่งแสนเนี่ยเอาเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นดีกว่าอ่านี่คือความคิดของคนรวยจริงๆนะคะคือเขาจะ,ะใช้เงินให้คุ้มค่านะคะแล้วเขาก็จะให้ความสําคัญกับการให้เงินทํางานด้วยแต่นี่ถือว่าเขาค่อนข้างใช้เงินซื้อโทรศัพท์ไม่แพงนะคะเพราะว่าถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยบางเครื่องตอนนี้ราคาก็ไปหยิบๆแสนก็มีด้วยเหมือนกันนะคะ,อ,ะอันนั้นเป็นส่วนที่2คือให้ตัดค่าใช้จ่ายด้านการอัปเกรดโทรศัพท์ไป ส่วนที่สามค่ะค่าใช้ใจ่ายที่ควรตัดคือพวกแบบเสื้อผ้าแล้วก็การแต่งตัวนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจของ g o b a n k i n g Rates นะคะในปี2019เ้าขาบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยใช้เงินประมาณกว่า1,800ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเกือบเกือบ60,000บาทต่อปีไปกับค่าเสื้อผ้าแต่ว่าสิ่งที่สองคนนี้ทำนะคะเขาบอกว่า ควรถามตัวเองดีกว่าว่าเราต้องการเสื้อผ้าใหม่ๆจริงหรือเปล่าเขาจะใช้กฎที่ง่ายมากเลยคือเขาจะซื้อเสื้อผ้าเฉพาะที่จำเป็นและเมื่อซื้อแล้วจะใส่จนพังซื้อเท่าที่จำเป็นและใส่จนพังนะคะซึ่งในแต่ละปีสองสามีภรรยาที่กเกษียณได้ในวัย30ต้นเนี่ยบอกว่าเขาจะใช้เงินเนี่ยซื้อเสื้อผ้าเนี่ยน้อยมากนะคะก็คือประมาณแค่ครั้งละไม่เกิน3,000บาทแล้วก็ แต่ละปีใช้เวลาในการซื้อเสื้อผ้าแค่2อสาครั้งเท่านั้นเองก็แปลว่าทั้งปีเนี่ยใช้เงินไม่ถึง10,000บาทหมายถึงเงินของ2คนนี้เลยนะคะเท mm. ่ากับคนนึงก็ตกไม่ถึง5,000บาทนะคะต่อปีในการซื้อเสื้อผ้าซึ่งต่างจากค่าเฉลี่ยคนอเมริกันนะคะที่ใช้เงินถึงเกือบ60,000บาทต่อปีโหต่างกันมหาศ,าศาลจริงๆนะคะก็ไม่แปลกใจแหละคะ่ะว่าทําไมเขาถึงกเกษียณได้เร็วนะคะต่างกัน10เท่าเลยถ้าเทียบเป็นต่อคนเนาะคือเขาใช้แค่คนละ5 0 0 0บาท แต่คนอเมริกันใช้5 0 0 0 0 6 0 0 0 0บาทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนั้นคือค่าใช้ใจ่ายที่3ที่ควรตัดค่าเสื้อผ้าการแต่งตัวค่าใช้ใจ่ายที่4คือลอตเตอรี่นะคะหรือว่าการเสี่ยงโชคต่างๆแน่นอนเฟิกก็ได้ยินคำนี้นะคะที่มีคนบอกว่า ถ้าไม่ซื้อโอกาสถูกก็เป็นศูนย์แต่ถ้าซื้อยังง่ายยังไงก็ยังมีโอกาสถูกบ้างไม่เถียงค่ะอันนี้คือความจริงที่เรารู้อยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องของโอกาสที่จะถูกรางวัลถ้าเราซื้อ,อ,อหรือว่าเสี่ยงโชคแต่อย่าลืมนะคะ ถ้าเราไปดูความเป็นไปได้ในการถูกรางวัลเนี่ยโดยเฉพาะรางวัลใหญ่ที่หลายคนคาดหวังเนี่ยน้อยมากนะคะไม่ถึง1%คือเป็นศูนย์จดๆๆๆๆอะไรด้วยซ้ำอะค่ะคือศูนย์เยอะมากนจนไม่สามารถจําได้นะคะแล้วก็ถ้าไปดูคนอเมริกัน2คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกลยุทธ์การลงทุนเช่นการลงทุนแบบทยอยลงทุนสม่ำเสมอหรือที่เราคุ้นเคยกันว่า DCA Dollar Cost Averaging เนี่ยหรือแม้แต่การเติมเงินในพอร์ตเกษียณให้ถึงเป้าหมายเร็ว จะรู้เลยว่าถ้าเปรียบเทียบกับการไปเสี่ยงโชคเนี่ยนะคะเขาใช้คาว่า don't make sense คือการเสี่ยงโชคเนี่ยมันไม่ make sense เอาซะเลยเพราะว่าจริงเนี่ยเราจะเห็นเงินของคนส่วนใหญ่ที่ใช้ไปกับการเสี่ยงโชคไม่น้อยนะคะเฟิร์นรู้จักคนหลายคนนะไม่ใช่แค่คนเดียวคือไม่ต่ำกว่า5คนนะคะที่รอบตัวเฟิร์นนะที่สนิทสนิทแล้วกันเนาะที่เสี่ยงโชคทุกงวดและงวดหนึ่งเนี่ย5 หลักด้วยซ้าก็คือเป็นหลักหมื่นเฟิร์ก็เลยตั้งคําถามเหมือนกันว่าโอโ้โหคือเขากะหวังอะเนาะว่ามันต้องได้รางวัลใหญ่บางคนก็โชคดีนะคะถูกแทบทุกงวดเอ่อแต่ก็ไม่ได้รางวัลใหญ่นะคะก็เป็นรางวัลแบบ2ตัว3ตัวอะไรเงี้ยเป็นต้นบางคนเนี่ยเฟิร์นเคยถามเหมือนกันว่าเคยทําข้อมูลไหมว่าปีหนึ่งเนี่ยเอ่อที่ถูกกับที่เสียไปเป็นยังไงเขาบอกว่าไม่เคยนะแต่ถ้าคิดคร่าวๆจากการประมาณการเนี่ย ไม่ต่างกันหมายความว่าสุดท้ายสมมติถูกมาแสนหนึ่งสมมตินะคะแต่ก็เสียค่าหวยนะคะค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไปแสนหนึ่งก็เท่ากับปีนั้นไม่ได้เงินอะไรเพิ่มเลยนะคะก็คือออฟเซตไปหมดกันไปแบบนี้เป็นต้นส่วนคนอเมริกันเนี่ยเขาใช้เงินเสียงโชคเดือนละ86เหรียญน,นะคะหรือว่าเกือบเกือบสา0พบาทและที่น่าตกใจกว่าคือคนรุ่นใหม่ะคะ่ะพวกมิเลเนียนเนี่ยเกือบหกเเขาเชื่อว่าอะไรรู้ไหมคะ เชื่อว่าการถูกรางวัลจากการเสี่ยงโชคคือหนทางที่จะทำให้เกษียณเร็วโหเรื่องนี้น่าเป็นห่วงนะถ้าไปหวังเกษียณเร็วจากการเสี่ยงโชคแต่สุดท้ายเนี่ยเราอาจจะตกอยู่ในความเสี่ยงเองแล้วก็ไม่ได้โชคด้วยซ้าซึ่งถ้าในตามหลักการเงินแล้วนะคะโอกาสในการที่จะถูกรางวัลใหญ่มันน้อยมากแต่โอกาสที่เรานำเงินก้อนนั้นมาลงทุน เพื่อต่อยอดกับกิจการที่ดำเนินธุรกิจจริงแล้วก็มีการแบ่งในส่วนของไรายได้หรือในแง่ของเงินปันผลหรือมีโอกาสทำกำไรจากส่วนต่างราคาเนี่ยฝนว่าโอกาสมันต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็นำมาฝากกันเป็นประเด็นที่4ที่ควรจะตัดค่าใช้ใจ่ายด้านการเสี่ยงโชคค่าใช้ใจ่ายที่5ก็คือการซื้อ extend warranty ีค่ะคือฝนก็เพิ่งทราบนะคะว่าธุรกิจ extend warranty เนี่ยใหญ่มากมูล,ลค่าเท่าไหร่รู้ไหมคะ มูล,ลค่าอยู่ที่ประมาณ40,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐ40,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเลยนะคะและการศึกษาของ s ซนฟอร์ดยูนิเวอร์ซเนี่ยยังบอกด้วยว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยมักจะโอเวอร์พคือจ่ายเกินจริงกับค่าใช้จ่ายของการ e x t e n ซนด์ r ร n นเพราะเขามักคิดนะว่าเอออุอปกรณ์พวกนี้โหซื้อมาแพงเนาะเพราะฉะนั้นจ่ายค่า e x t e n ซนด์ r ร n นีไปไม่กี่บาท เมื่อเทียบกันอาจจะแค่แบบ5% 10%เรของราคาสินค้าเนี่ยคุ้มแต่จริงๆแล้วเขาเรียกว่า o v e r อนะคะดังนั้นตัดได้ตัดดีกว่าโอ้โหมูลค่าตลาดใหญ่เนาะ4ี่0 0ล้านเหรียญด้วยอ่ะสุดท้ายนะคะอีก2ข้อก็คือค่าใช้จ่ายที่ควรตัดข้อที่6คือเคเบิลทีวีนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยหลายคนก็ต้องมีเนาะเพราะรู้สึกว่าเราจะได้เข้าถึงหนังซีรีส์หรือไม่ก็ข่าวจากต่างประเทศนะคะที่ จ่ต่อเดือนในราคาที่เราคิดว่าคุ้มแต่ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นออกมา disrupt ธุรกิจเคเบิลทีวีก็คือพวกออนไลน์สตรีมมิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube TV นะคะหรือพวก Netflix นะคะซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่ากันครึ่งๆเลยบ้างก็ถูกกว่ามหาศาลด้วยซึ่ง2อสามีภรรยาคู่นี้ก็บอกเขาก็ปรับพฤติกรรมเหมือนกันประหยัดเงินไปได้เยอะและสุดท้ายคือพวก impulse p u r c h a s e ชะคะคือเป็น คือมันกินความหมายกว้างเนาะแต่จริงก็คือซื้อของที่ไม่จําเป็นนั่นแหละก็คือเป็นการซื้อของที่เฮ้ยรู้สึกอยากได้เช่นไปต่อแถวจะจ่ายเงินแล้วก็เห็นช็อกโกแลตก็หยิบสักหน่อยไปดูเรื่องการออกกําลังกายบ่อยๆนะคะก็รู้สึกว่าอยากจะซื้อ อุปกรณ์มาติดไว้ที่บ้านเพราะคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องสุขภาพดีหุ่นเพรียวแน่นอนแต่สุดท้ายก็กลายมาเป็นราวแขวนเสื้อแบบนี้เป็นต้นเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเป็นแบบสิ่งที่เราซื้อด้วยความอยากได้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้จําเป็นเลยนะคะก็เลยกลายเป็น7ข้อนะคะที่เป็นค่าใช้จ,จ่ายควรตัด จากมุมของคนที่กเกษียณได้ในอายุ30ต้นนะคะ 1. คือกินข้าวนอกบ้าน 2. อ,อัปเกรดโทรศพัพท์ 3. คือเรื่องเสื้อผ้าการแต่งตัว 4. คือการเสี่ยงโชค 5. คือการซื้อ e x t e n d Warranty 6คือเคเบิลทีวีและ7ก็คือพวก i m p o r t p u r c h a s e นะคะหรือว่าพวกการซื้อของที่ไม่จำเป็นซื้อด้วยอารมณ์นะคะซึ่งถ้าเราตัดค่าใช้จ่ายพวกนี้ได้ฟันว่าความมั่งคั่งในวัยเกษียณและการเกษียณเร็วก็ไม่ใช่เรื่องยะอีกต่อไปอย่าลืมนะคะการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นสำคัญที่สุดยากที่สุด แต่ก็ทำให้ถึงเป้าหมายกเกษียณได้เร็วที่สุดด้วยมากกว่าเรื่องของการลงทุนหรือการออมอย่างมีวินัยอีกนะคะแล้วเมื่อเราตัดค่าใช้จ่ายได้เอาเงินนั้นไปทำงานโอกาสกเกษียณเร็วก็ไม่ยากใคร,กรเกษียณได้เร็วก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ